มีบุคคลสำคัญซึ่งเป็นตัวแทนประเทศต่างๆเดินมาประชุมสุดยอดอาเซียนในการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี2562ท่านกองทัพการปราบปรามได้รับมอบหมายจากสำนักงานชาติให้ไปบัตรภารกิจรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่30ตุลาถึงวันที่4พฤศจิกายน2562ภารกิจดังกล่าวถือเป็นภารกิจสำคัญของประเทศไทยในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี2562มีผู้นำของประเทศสมาชิกและบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายของกองทัพการปราบปรามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและสมเกียรติสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับการปฏิบัตินะครับผมอยากให้ทุกท่านทำด้วยใจนะครับอย่าคิดว่าเราไปแค่เข้าเวรเสร็จก็ออกนะครับถ้าไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์นะครับการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่35นะครับยอดนโยบายร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนนะครับการประชุมครั้งนี้จะมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพิธีการ